เริ่มต้นกันที่ความล้ำหน้าของทางฝั่งของประเทศจีนตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะมากๆและหนึ่งในนวัตกรรมที่ตอนนี้เขากำลังพัฒนากันอยู่ก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงครับซึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพโมเดลนะฮะแล้วจะทึ่งมากเลยนะครับว่าโอ้โหนี่ประเทศจีนไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอฮะทางด้านของประเทศจีนครับเขาเปิดตัวต้นแบบของรถไฟความเร็วสูงอันนี้อยู่ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเมกเลฟซึ่งจะทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วสูงสุดถึง620กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงหรือว่า HTS ครับทำให้ขบวนรถไฟนั้นลอยอยู่เหนือรางรถไฟแม่เหล็กนะฮะในขณะที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับเพราะสามารถลดแรงสั่นสะท้านแล้วก็ทำให้รถไฟนั้นสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับทางด้านของศาสตราจารย์เหอฉวนจากมหาวิทยาลัย Southwest เจียวทงครับก็ออกมาคาดการณ์ว่ารถไฟขบวนนี้จะสามารถใช้งานได้จริงในอีก 3-10 ปีข้างหน้านะครับโดยมณฑลเสฉวนของจีนนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่หายากมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่งผลดีต่อการสร้างรางรถไฟแม่เหล็กแบบถาวรแล้วทำให้ขั้นตอนการทดลองคืบหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับซึ่งผู้ชมครับประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีการให้บริการเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินพื้นที่ยาวกว่า 37,000 กิโลเมตรซึ่งรถไฟความเร็วสูงในนครเซี่ยงไฮ้ก็ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเชิงพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีเมกเลฟของประเทศจีนนั้นเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2003แล้วนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด431กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมต่อระหว่างสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตงกับถนนหลงหยางทางตะวันออกของนครเซี่ยงไฮ้นั่นเองครับซึ่งทางฝั่งของจีนเองก็พยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่ก็กำลังจะเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็ประเทศจีนเองก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั่นเองนะครับพัฒนาไปไกลมากๆนะครับมีความจำเป็นนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของประเทศจีนนั้นมีแต่เมืองใหญ่ๆแล้วก็ระยะทางเนี่ยนะครับห่างไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นรถไฟความเร็วสูงจะสามารถเชื่อมเมืองต่อเมืองได้แล้วก็จะทำให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์เมืองขึ้นมาแล้วทำให้ประเทศจีนนั้นพลิกโฉมกลายเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ